สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talking Thailand ช่วงพิเศษในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะครับเราชวนแขกที่รู้ใจมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเพราะว่าบุคคลท่านนี้นะครับอยู่ในแวดวงการเมืองมานานช่วงนึงก็หายไปทำธุรกิจแล้วก็มีข่าวว่าจะกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับและเป็นที่คุ้นเคยกับ Voice TV เช่นกันก็คือคุณสุรนันท์เวชชาชีวะหรือพี่ปุ้มอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพี่ปุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนึกว่าจะชวนกลับมาจัดรายการมาไม่ล่ะนะกลับมางวดนี้มีของขายเยอะกว่าเดิมไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าที่พักยังขาดโคศกช่วยอาจารย์พิษไปเหรอนี่วันนี้ไม่ถามก่อนว่าหลังจากรัฐประหาร57พี่ปุ้มหายไปไหนมาบ้างทำอะไรมาบ้างไปค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่ยังไม่เคยทำในชีวิตคืออะไรนะเพราะว่าเคยรับราชการเคยทำธุรกิจก็เป็นลูกจ้างเขา มาทำสื่อก็มาทำทำการเมืองก็ทำแล้วไม่เคยเป็นเท่าแก่เองแล้วก็ยังไงมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยไปทำนโยบาย SME อะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้จริงอ่ะแล้วพอดีมีที่ดินอยู่แปลงนึงแล้วก็ปล่อยเช่ามีมุมอยู่มุมนึงก็เลยคิดเปิดร้านกาแฟร้านอาหารนะครับจริงๆทั้ง3ท่านก็เคยไปแล้วล่ะอาจารย์พิษไปออกแบบเมนูให้ด้วยเมนูบ้านเนื้อพระขนมบ้านเนื้อพระขนมยังขายดีอยู่นะครับก็จริงๆตอนแรกๆไม่ได้ทำก็ทำจริงแต่ว่าไม่ได้ทำคิดว่าจะเป็นการทำใหญ่นะฮะแล้วก็เอาพรรคพวกมาช่วยกันคิดนู่นคิดนี่ทดลองเมนูที่เราชอบอย่างเราไปเมืองนอกชอบกินคลับแซนด์วิชก็มีคลับแซนด์วิชชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะขายพร้อมกาแฟอะไรพวกนี้ก็สนุกสนานกันไปแต่ในช่วงหนึ่งมันก็เกิดคิดการใหญ่ก็คือขยายสาขาขยายอะไรบางก็แล้วแต่ทำธุรกิจอะครับมันก็เป็นบทเรียนคือบางสาขามันก็เวิร์กบางสาขาไม่เวิร์กแต่ทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันตอนเจอโควิดเมื่อสักสองปีก่อนเจอโควิดตอนนั้นมีกี่สาขานะแปดสาขานะสาขาแปดสาขาแล้วผมชอบมากเลยนะเพราะไปแต่ละที่จะมีจุดเด่นของอาหารที่ขายเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างถ้าผมไปทองหล่อผมก็จะเจอเบเกอรี่มีอาหารฝรั่งมีอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไปสุขุมวิทก็จะอีกแบบนึงเกษตรนี่ผมสั่งเบอร์เกอร์ตอนหลังงอนนะพี่เบอร์เกอร์เลิกขายเกษตรก็เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นบทเรียนจริงๆนะครับทำให้เรารู้เลยว่าธุรกิจอาหารเนี่ยไม่ใช่ง่ายแล้วในแต่ละคือเราตั้งที่อาหารแตกต่างกันเพราะเราตั้งใจจะเป็นร้านของชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชนนั้นต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะมีอาหารพื้นฐานหลักคือเป็น all day breakfast ขายไข่ขายอะไรพวกนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดอย่างเช่นที่เกษตรเขาชอบสไตล์ข้าวจานเดียวอาหารจานเดียวข้าวไข่ข้นแฮมก็เกิดขึ้นที่นั่นตอนแรกๆเด็กๆบอกอยากกินแฮมเบอร์เกอร์มีแฮมเบอร์เกอร์ตอนหลังมันขายไม่ดีมันก็ต้องปรับไปนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมว่าอย่าทำอย่างผมทำไมไม่ควรทำธุรกิจเลยคือทำเนี่ยมันควรจะเหมือนกันคือทำให้พอทำมีเมนูที่หลากหลายไม่เหมือนกันเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจายในที่สุดเนี่ยเราก็รวบมาดาวน์ไซส์ลงดาวน์ไซส์เพื่อที่จะมีครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแต่พยายามที่จะมีครัวกลางที่ทำอาหารยังมีความอร่อยบางร้านเนี่ยพอเป็นเชนมีครัวกลางปั๊บจะดรอปนะฮะเราก็ต้องระวังตรงนั้นมันมีปัญหามากมายแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก่อนโควิดก็พูดกันจริงๆผมก็ยังปรึกษาคุณเก๋เลยว่าเราอาจจะต้องปิดบางสาขาเพราะมันไม่เวิร์กตัวเลขมันไม่เวิร์กนะครับแต่พอเจอโควิดจริงๆก็เลยใช้เป็นข้ออ้างเรียบร้อยนี่มันยังไงบ้างปิดเราเล่าให้ฟังหน่อยในฐานะว่าเป็นผู้ประกอบการเองโควิดมันกระทบธุรกิจจริงๆขนาดไหนโควิดมันกระทบเราก็อ่านข่าวเยอะผมคิดว่าโควิดกระทบเพราะว่าคนกลัวด้วยตอนแรกนี่ไม่เท่าไหร่นะเพราะเราไม่รู้ความรุนแรงของโรคนะครับพอเริ่มที่จะต้องปิดเมืองปิดอะไรกันเนี่ยคนก็เริ่มกลัวนะครับยิ่งภาพที่ออกไปซึ่งมันก็จำเป็นนะแต่ในการรายงานข่าวเห็นเรายังกลัวเลยใช่ไหมห้อง ICU เต็มโรงพยาบาลเต็มไม่มีแล้วมันก็ติดกันโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคนก็ยังกลัวนะฮะสิ่งที่กระทบมากที่สุดก็คือ1การค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มเราต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดใช่ทั้งแอลกอฮอล์ทั้งหน้ากากทั้งวัดอุณหภูมิผ้าหน้ากากปากอะไรต่างกันเครื่องวัดอุณหภูมิผ้าจริงๆเราเนี่ยก็แยกอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีผ้าเช็ดโต๊ะพิเศษเพื่อเช็ดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับแล้วลูกค้าเองก็มีความต้องการมากขึ้นเช่น
เมื่อก่อนช้อนส้อมเราอาจจะวางที่โต๊ะได้เลยช้อนส้อมเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่ถุงพลาสติกใส่ห่อนับกินเรียบร้อยไปวางลูกค้าก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะแต่พอเริ่มปิดร้านจริงๆร้านผมโชคดีอย่างก็คือเป็นร้านหนึ่งที่ยังไม่ทันเข้าไปอยู่ในห้างสองเนี่ยไม่ได้พึ่งการขายแอลกอฮอล์มากเพราะเป็นร้านขายอาหารเช้าอาหารกลางวันนะฮะแต่พอขายแอลกอฮอล์ไม่ได้ลดมันก็ลดลงไปตอนเย็นๆที่เราเคยได้บ้างก็ลดลงไปอยู่ข้างนอกพอเริ่มนั่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนร้านกันต้องห่างขึ้นและในที่สุดถูกปิดเนี่ยอันนั้นคือหนักที่สุดหนักที่สุดเพราะแพลตฟอร์มของผมสร้างขึ้นมาบนเป็นร้านชุมชนคนมานั่งกินนะครับผมมีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านเบเกอร์ซึ่งสร้างบนแพลตฟอร์มที่ขาย delivery ไอ้ที่ขาย delivery ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราเป็นร้านอาหารปกติผมเข้าใจเลยว่าทำไมร้านเล็กๆหรือร้านที่เป็นร้านริมทางที่อร่อยเนี่ยบางทีวูบไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีอยู่ในเป็นแพลตฟอร์มพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วแพลตฟอร์มพวกนี้ก็กินเรา 20-30% ช่วงหนักๆเขาอาจจะลดให้เหลือ 23% แต่มันก็คือ 23% ที่หายไปจากกำไรหรืออาจจะทำให้ขาดทุนแต่ก็ดีอย่างก็คือมีเงินหมุนเข้ามานะถ้าเป็นร้านชุมชนอย่างผมที่สุขุมวิท33เองสิ่งที่ดีก็คือมันเป็นร้านที่คนมาประจำอยู่แล้วผมเห็นคนลงจากคอนโดอ่ะคอนโดถ้านั่งกินไม่ได้ก็น่ารักก็คือเดินเข้ามาสั่งรอแล้วก็เอากลับนะฮะแต่ถ้าร้านไหนที่เปิดใหม่ๆอย่างมอเกษตรเนี่ยชัดเลยไม่ได้ความผิดของมอเกษตรเลยคือธรรมชาติเปลี่ยนไปเลยนักเรียนเด็กสาธิตที่ร้านเราตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนก็บอกว่าไม่ให้มาละไม่ให้มาไม่ใช่เฉพาะร้านเราร้านทุกคนมาเรียนพิเศษไม่ได้พ่อแม่ที่จะมานั่งรอก็ไม่มานั่งรอมารับลูกกลับไปเลยนักศึกษาก็ไม่มาเรียนนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ถ้าเปิดถ้ายังเปิดอยู่เนี่ยตอนนี้ปิดไปเนี่ยถ้ายังเปิดอยู่7วันอาจจะได้สัก2วันถามว่าทำไมได้2วันนั้น2วันที่อาจารย์มาประชุมแล้วก็มากิน เพราะฉะนั้นธรรมชาติบางที่เปลี่ยนไปอย่างเกษตรจริงๆเรายังอยากอยู่แต่ธรรมชาติทำให้เราทำร้านอย่างนั้นไม่ได้แล้วแต่ร้านที่อยู่ไม่ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าร้านที่เราคุยกับเจ้าของที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคือเป็นแลนด์ลอร์ดบางทีคนที่ดีก็คือคนที่น่ารักหน่อยอย่าเรียกว่าดีไม่ดีเลยเรารู้ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเขาลดราคาให้เช่นช่วงที่ปิดเลยอาจจะคิดแค่ 50% ส่วนกลางไม่คิดอะไรพวกนี้นะครับหรือบางแห่งก็ไม่เก็บตังค์ช่วงหนึ่งอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดลดแค่ 10-20% เนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ายอดขายเนี่ยหายไปประมาณ 60-70% แล้วตอนนี้ก็กลับมาแค่ 50-60% ของช่วงพีคๆนะฮะแม้กระทั่งตอนนี้แล้วมันเป็นลูกคลื่น ที่มันทำให้เราหนักก็คือมันเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์กำลังรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเจอรอบหนึ่งลงรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นลงอย่างปลายปีที่แล้วเนี่ยสาขา33เริ่มกลับมากำไรกำไรนิดหน่อยไม่กี่หมื่นบาทแต่ว่ามันก็เริ่มกลับมากำไรสมมุติฮะพอเจอโอมิครอนอีกรอบนึงก็ไปอีกนี่ก็ไต่ขึ้นมาใหม่มันก็เป็นลักษณะรัฐช่วยนโยบายของรัฐละ2ปีที่ผ่านมาจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาก็ได้พยายามนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆในส่วนของผู้ประกอบการแต่ว่าก็ต้องเข้าถึงนะคือก็ต้องไปต่อสู้มันเหมือนกันหมายความว่าต้องไปถามแบงค์ตลอดเวลามีมาตรการอะไรมั้ยอะไรมั้ยใช่มั้ยฮะเช่นแบงค์ผมแบงค์หนึ่งแบงค์ใหญ่ที่เป็นแบงค์สปอนเซอร์อยู่เนี่ยก็คือปล่อยกู้เราอยู่เนี่ยก็ดีก็คือมาบอกเลยว่าตอนนี้รัฐจะมีอย่างนี้แต่บางทีคำสั่งของรัฐเนี่ยลงมาอาจจะบังคับใช้แบงค์เอกชนกลายเป็นแบงค์รัฐบางแบงค์บอกยังไม่ได้รับนโยบายนี้ก็ยังไม่ลดให้นะฮะมันก็ต้องไปบอกว่าเอาแบงค์รัฐเนี่ยจะทำยังไงทำไมยังไม่ลดให้ก็ในที่สุดเนี่ยก็มีกระบวนการบางแบงค์ก็จะบอกว่าโอเคไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายแต่ดอกนะครับบางแบงก์ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายต้นแต่จ่ายดอกแค่3เดือนนะต่อไปนี้ต้องกลับมาจ่ายต้นจ่ายดอกก็ทำให้เราต้องเกิดกระบวนการมารีไฟแนนซ์กันใหม่หมดเนื่องจากเมื่อก่อนเรา8สาขาใช่ไหมเงินที่เข้ามามันหมุนได้นี่เหลือ2สาขามันหมุนไม่ได้อย่างเดิมก็ต้องทำความเข้าใจกับเขา มันก็มีกระบวนการอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าการเยียวยาของรัฐในเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นการดูแลเรื่องสาธารณสุขอะไรต่างๆไม่มีอยู่แล้วไม่มีเลยทีนี้ถ้าบทเรียนที่ได้พี่ปุ้มในฐานะคนทำธุรกิจคนทำ SME เนี่ยถ้าอยากจะบอกกับรัฐบาลว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องบทใช่ฮะมันต้องมีเลยครับว่าคือผมคิดว่ามันเป็นโลกใหม่แล้วล่ะนะครับอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็
บางเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านของเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นสาธารณสุขเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องตรวจ ATK จะเป็นอะไรก็ตามพวกนี้ราคามันน่าจะให้รับได้หน่อยใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเราก็อยากตรวจพนักงานทุกวันนี่แหละแต่ถ้าพนักงานทุกวันเรามี10คนชุดละ140มันก็ 1,400 1,400 ต่อวันมันก็ไม่ธรรมดานะลองคิดดูฮะใช่ไหมฮะขายกาแฟกี่แก้วที่จะทำตั้งแต่แรกมันมีช่วงก่อนหน้านี้ด้วยไงก็คือช่วง300ตอนที่มันออกมาตอนแรกก็คือการที่ผู้ประกอบการต่างๆต้องวิ่งหาวัคซีนใช่ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องรอบแรกเลยอันนี้เป็นอีกเรื่องก่อนที่จะมาสู่ ATK ด้วยซึ่งหายากมากนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ต้องช่วยก็ต้องขอเพื่อนที่มีบริษัทใหญ่ๆเขาอาจจะได้ล็อตใหญ่มาเหลือเราก็10 20ช็อตก็ไปแต่อันนี้ผมต้องขอชื่นชมตรงนี้ด้วยนะว่าสมาคมพัฒนาการไทยเนี่ยเก่งมากคือไปต่อสู้กับรัฐแล้วก็บอกว่าไปเอามาได้ชุดหนึ่งละแล้วก็ทำให้คนที่เป็นสมาชิกสมาคมเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วก็ส่งพนักงานไปได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะแต่ก็ถือว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันต้องพร้อมเลยนะครับแล้วก็ของรัฐก็ต้องพร้อมที่จะดูแลนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ใช่มาตรการแค่การเขาเรียกอะไรเงินเรื่องเงินกู้เรื่องอะไรแน่นอนก็ได้ก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรก็น่าจะลดให้เรานะฮะเช่นถ้าเกิดเราชัดเจนว่าเราต้องลงทุนเนี่ยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องอะไรพวกนี้มันน่าจะหักภาษีได้ 100% นะครับหรือเป็น tax credit หรือเท่า2เท่าก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยช่วยในการsubsidize ตัวนี้เช่นถ้าเกิดชุด ATK 100นึงรัฐออก50เราออก50มันก็ยังพอไหวถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจ ATK แล้วพอมาโอมิครอนเนี่ยตรวจ ATK บางทีก็ตรวจไม่พบก็เสร็จก็ต้องส่งตรวจ PCR ตรวจ PCR ถ้าไปตามขั้นตอนของประกันสังคมเนี่ยก็ต้องรอผล 2-3 วันคือหมายความว่าต้องมีคิวต้องมีรอใช่ไหมฮะนี่อันนี้คือประสบการณ์ช่วงโอมิครอนเลยเราก็บอกว่าบุคลากรนี่เราจำเป็นอ่ะให้เขารู้เลยดีกว่าเราได้ช่วยเขาได้จะได้ไม่มาผมก็ต้องจ่ายเงินส่วนตัวให้ไปโรงพยาบาลเอกชน 3-4,000 บาทไม่ถูกเพื่อที่จะได้ผลเย็นนั้นหรืออีกวันรุ่งขึ้นแล้วเขาก็ได้ดูแลตัวเองได้หมายความว่าเขาจะไอโซเลชันซึ่งพอเป็นลูกน้องเราระดับพนักงานเนี่ยบางทีเขาก็อยู่กันหลายคนหรืออยู่กับพ่อแม่เขาก็รอเหมือนกันฮะรอโรงพยาบาลรอรถพยาบาลมารับบางคนรอ2วัน3วันก็ทำให้เกิดการติดเพิ่มนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าผมคิดว่าช่วงหลังเนี่ยรัฐอาจจะประมาทไปนิดนึงคือโอชั่นแน่นอนโอมิครอนตรวจง่ายแล้วก็คิดว่าฉีด3เข็มแล้วจะไม่เป็นอะไรแต่เนี่ยจะพิษกัน4เข็มคนที่เป็นมันก็เป็นห่วงใช่มั้ยฮะคนที่เป็นเราอย่างเนี้ยพนักงานเราเหลือน้อยอยู่แล้วก็พอเป็นปั๊บเราจะหาใครแทนเราก็ไม่มีคนแทนแล้วอันนี้กลายเป็นเรื่องยาวเหมือนกับที่ต่างประเทศเลยนะฮะก็คือพนักงานไม่ค่อยกลับมานะกลับบ้านเนี่ยคนที่ออกกลับบ้านแล้วเขาไม่อยากกลับมา okay. เขาไม่อยากกลับมาทำงานในกรุงเทพเพราะว่าค่าใช้จ่ายแพงเขาไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ร้านค้าปิดเยอะอะไรพวกนี้มันก็มีความเสี่ยงเขาด้วยความเสี่ยงกลับมาอยู่ในที่พักแบบที่ไม่ปลอดภัยพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้กลับมาบอกลูกอยู่บ้านนอกเถอะนะอย่างน้อยอากาศสดใสมีกินนะแล้วทีนี้พี่มองยังไงคะในฐานะเป็นผู้ประกอบการว่าตอนเนี้ยมันตกลงไอ้รุ่นใหม่เนี่ยโอมิครอนเนี่ยมันอาจจะติดเร็วใช่ไหมมันมีผลอะไรต่อการทำธุรกิจแต่รัฐก็ไม่ได้ล็อกดาวน์อะไรแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากคือคงมันก็คงล็อกดาวน์ไม่ได้แล้วล่ะจะ new normal จะ normal อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยโลกเราคงต้องอยู่อย่างนี้แหละหมายความว่าผมก็ต้องมานั่งต้นทุนผมก็ต้องเพิ่มในฐานะผู้ประกอบการแล้วเพิ่มยาวคือไม่ใช่ตอนแรกเราก็คิดว่า3เดือน6เดือนหมดใช่ไหมต่อไปนี้เราก็ต้องเพิ่มยาวแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะสมมติปลายปี อเมริกาเขายังไม่แน่ใจนะมันจะมีเชื้อที่แรงขึ้นไหมเราก็ต้องเตรียมตัวนะฮะแล้วในขณะเดียวกันวัคซีนล่ะสมมติฉีดเข็มที่3เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็รีจิสเตอร์เข้าไปได้บางทีลูกน้องต้องมากู้เงินผมบางทีเขาให้ไปเลยคือจะไปฉีดเข็มที่3ไปซื้อเข็มที่3 1,000 กว่าบาทนะจะเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยฉีดซะดีกว่าไม่ฉีดนะฮะบางทีผมซื้อตอนของผมเองผมซื้อมา2เข็มเข็มนึงผมก็ต้องให้เขาไปเพื่อแบ่งกันนะทีนี้ถ้าเกิดมันปีต่อๆไปอ่ะรัฐจะให้วัคซีนฟรีหรือเปล่าหรือรัฐจะต้องบอกว่า
คุณก็ต้องไปหาฉีดเอาเองหาฉีดเอาเองเหมือนฉีดไข้หวัดใหญ่คนมีตังก็มีตังฉีดสิคนไม่มีตังจะทำไงแต่เราในฐานะเจ้าของกิจการที่เป็นการให้บริการลูกค้าก็ต้องถามมั่นใจว่าน้องฉีดหรือยังใช่ไหมเขาจะถามตลอดน้องฉีดกี่เข็มแล้วฉีด3เข็มเขาก็รู้สึกสบายใจแล้วเราก็ไปโกหกเขาไม่ได้เพราะหมายความว่าทุกปีหรือทุก6เดือนต้องมีบูสเตอร์ใครจะออกตังค์ตรงนี้ใช่ไหมในฐานะเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นนักการเมืองมองการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เมื่อกี้คุณเก๋ถามว่าเรื่องเงินกู้เรื่องอะไรเขาช่วยไหมก็เรียกว่ามาตรการที่ใช้ได้นะในระยะสั้นแต่ในระยะยาวผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นเลยว่าคือรัฐบาลไม่สามารถบอกได้เลยว่ามาตรการที่เราจะไปในระยะยาวนี่มันคืออะไรรัฐบาลเหมือนแก้ปัญหาไปวันๆยุทธศาสตร์20ปีไงยุทธศาสตร์20ปีมันเขียนก่อนแพนเดมิกแล้วก่อนแพนเดมิกก็รู้อยู่แล้วว่าโบราณมากคือไอ้การเขียนแผนพัฒนานี่ผมเคยอยู่สภาพัฒน์ไม่ได้ไปลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันที่เคยอยู่นะฮะแต่แผน5ปีในสมัยเนี้ยมันไม่ได้ละโลกมันเปลี่ยนเร็วมันต้องเป็นแผนที่อาจจะมีแน่นอนเราอาจจะมีวิสัยทัศน์ว่าเราอยากเห็นประเทศใน10 20ปีเป็นอย่างไรใช่มั้ยเกิดความเท่าเทียมกันเกิดอะไรแต่มันก็จะเป็นนามธรรมซะเยอะแต่แผนปฏิบัติการเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนกับว่าแผน3ปีแล้วก็โรลลิ่งกับไปกับงบประมาณเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามสถานการณ์ใช่ไหมฮะทีนี้พอมีแพนเดมิกเนี่ยจริงๆหลายประเทศเขาก็เริ่มมองแล้วว่า post pandemic ประเทศเขาควรจะพัฒนาอะไรใช่ไหมฮะของเรานี่ยังไม่มีเลยเราก็ยังท่องสังคมต้องเป็นดิจิทัลต้องเป็นแต่จะเป็นยังไง BCG อันนี้ new normal แม้กระทั่ง EEC เนี่ยซึ่งทีมงานเศรษฐกิจคิดมาเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็คิดมามันก็อาจจะต้องขยายหรืออาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือต้องปรับหรืออาจจะต้องปรับใช่ไหมครับเพราะว่าการลงทุนของโลกก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะแล้วก็การติดต่อกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องมีฉากละฉากนี้จะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรืออีกหน่อยคุณเก๋บอกว่าไม่ได้แล้วโอ้โหมันแรงมากทุกคนต้องอยู่บ้านสูงกันเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ธุรกิจเปลี่ยนไปอย่างนี้เรายังไม่คิดเลยตึกก็ยังสร้างกันเหมือนเดิมอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าออฟฟิศมันจะไม่มาอย่างนี้แล้วนะไอ้กระบวนการสร้างออฟฟิศใหม่จะทำยังไงถูกไหมฮะสร้างออฟฟิศใหม่ที่มีโคเวิร์กิ้งสเปซใหญ่ๆแบบเพื่อมาประชุมกันแล้วก็ต่างคนต่างกลับไปทำงานไม่ต้องมีห้องทำงานเฉพาะตัวนะครับหรืออย่างคอนโดมิเนียมมันก็เปลี่ยนนะในเมืองไทยเองผมคุยกับเพื่อนที่ทำอสังหาบอกคนเดี๋ยวนี้มองคอนโดใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนห้องเล็กๆรูหนูพออยู่ละตอนนี้ใหญ่ขึ้นเพราะต้องใช้เวลาในห้องมากขึ้นไม่อยากออกไปไหนอยากมีเครื่องออกกำลังกายในห้องอยากมีเอนเตอร์เทนเมนต์ในห้องแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วมีเทคโนโลยีดีๆทีนี้ถ้ามองระยะยาวเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐช่วยอะไรเราล่ะไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะอย่างน้อยระบบคอมพิวเตอร์ระบบเทคโนโลยีเราจะซื้อคอมพิวเตอร์ในราคาถูกได้ไหมเพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้เราจะมี Wi-Fi ที่แรงทุกที่ฮอตสปอตที่ฟรีมี Public ฮอตสปอตที่ฟรีที่ทำให้เราสื่อสารกันได้ตลอดเวลาไหมโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครือข่ายอะไรอะไรของพวกนี้มันจะทำให้ความ พัฒนาการพัฒนาเนี่ยมันยั่งยืนขึ้นนะฮะรัฐมันเหมือนกันทุกประเทศฮะคุณเก๋มันพูดว่าเอคอนอมีแล้วเนี่ยคนมันเหลื่อมล้ำมากขึ้นเพราะคนที่มีโอกาสสูงที่อยู่ในโลกดิจิทัลอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ลอยลำเลยใช่ไหมคนที่ทำธุรกิจที่สื่อสารด้านดิจิทัลอยู่อย่างซูมอย่างเงี้ยบริษัทซูมเนี้ยโตเลยนะครับแต่คนที่อยู่อย่างผมเนี้ยอย่างผู้ประกอบการหรืออาจจะไม่มีโอกาสเท่าผมด้วยขายอาหารอยู่ปกติเนี้ยวันนี้ก็เห็นร้านอาหารเจ๊งกันเป็นแถวแล้วเราจะบอกว่าเช่นโนบอกว่าเราเคยวางวิชั่นว่าประเทศไทยจะเป็นครัวโลกครัวไทยสู่ครัวโลกครัวไทยเจ๊งกันเป็นแถวใช่ไหมฮะแล้วไม่มีมาตรการที่จะวางแผนระยะยาวเลยให้เขายืนบนขาตัวเองได้เป็น SME ที่ยืนบนขาตัวเองได้ยังผลิตอาหารที่มีคุณภาพผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีปัญหาหมดร้านผมเนี่ยมีปัญหาวัตถุดิบเนื้อไม่มาผักไม่มาผักไม่ได้คุณภาพเนื้อไม่ได้คุณภาพเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วพอราคาน้ำมันขึ้นคราวนี้ไปคนละเรื่องเลยต้นทุนนะเมื่อก่อนเราสามารถบอกได้ว่าซัพพลายก็บอกได้ว่า6เดือนนะครับคุณสุรนันท์เราสัญญาเลยราคานี้ราคาหมูจะเป็นเท่านี้ตอนนี้ไม่มีได้2วัน
ขึ้นก็ดีแล้วล่ะต้องเปลี่ยนอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐจะทำยังไงเราเป็นประเทศผลิตอาหารเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำให้คนไทยยืนอยู่ได้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีผมว่ายังไม่ต้องคิดส่งออกหรอกสร้างเศรษฐกิจภายในให้แข็งแรงด้วยตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะฮะซึ่งถ้าตรวจกันบ้านรัฐบาลประยุทธ์เกือบ8ปีแล้วเนี่ยพี่ภูมิคิดว่าทำให้คนไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นไหมมีลืมตาอ้าปากไหมเขาก็ภูมิใจว่ามีบัตรคนจนมีนโยบายสวัสดิการต่างๆมากมายคือรัฐสวัสดิการนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าการให้เงินคนที่ด้อยโอกาสกว่าเนี่ยผมว่ามันก็มีความจำเป็นอยู่ในไม่ใช่ทั้งหมดอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าทั้ง60ล้านคนจะได้ได้เงินเดือนแบบ universal income หรืออะไรพวกนี้นะแต่ว่าคนที่ด้อยโอกาสอาจจะต้องมีการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่นโยบายหลักนโยบายหลักคือไม่มีใครที่อยากจะมานั่งแบมือรับเงินผมเชื่อผมว่าคนไทยเนี่ยมีศักดิ์และศรีทุกคนอยากให้ตัวเองยืนอยู่บนขาตัวเองได้อยากได้โอกาสมากกว่าได้โอกาสแล้วก็มีเงินออมไอ้เงินรับอย่างเงี้ยมันไม่มีทางออมได้ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าถือสมมติผมเป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆขายอาหารอยู่มีเงินออมพอเก็บส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆได้ลูกเติบโตไปเรียนแทนเราจบเราไม่จบปริญญาเขาจบปริญญามันก็คือสังคมที่พัฒนาแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยมันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยคือเหมือนกับพูดง่ายว่าแจกเพื่อให้ไม่มีเสียงประท้วงไม่ให้มาออกมาประท้วงมาอย่ามาวอแวร์กับฉันนะฉันให้แล้วนะฉันให้แล้วนะฉันให้คนจนแล้วนี่ไงทำไมบอกไม่ให้คนละครึ่งแต่ว่าการแจกเงินอย่างนี้หนึ่งอย่างที่อาจารย์พิษบอกไม่สร้างโอกาสสองผมไม่มีรายได้ตัวเองถ้าผมสร้างรายได้ตัวเองมาถึงระดับหนึ่งผมก็ต้องเสียภาษีหรือการซื้อมีภาษีแหวดมีภาษีอะไรรัฐก็มีรายได้แต่ถ้ารัฐแจกเงินอย่างเดียวคนไม่มีโอกาสโตไม่มีโอกาสทำธุรกิจในที่สุดรัฐจะเอาภาษีที่ไหนมาแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีใช่ไหมครับก็ต้องกู้ก็ไปกู้มาแจกเวลาหลักกู้เงินก็คือกู้ต้องมาลงทุนนะครับลงทุนมีดีไม่ดีเรารู้เราเคยทำลงทุนพลาดแต่ลงทุนที่มันดีแล้วมันเกิดการคืนทุนแล้วก็คืนเงินมีผลกำไรรัฐก็ทำได้ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเติบโตแต่ถ้าเกิดรัฐมากู้แน่นอนในช่วงแห่แรกของโรคระบาดเนี่ยมันจำเป็นละมันอาจจะต้องกู้มาซื้อวัคซีนหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งจริงๆเมืองไทยเนี่ยนะฮะจริงๆเป็นเมืองที่รวยนะงบประมาณไม่ใช่ว่าน้อยๆในแต่ละเรื่องการจัดสรรงบประมาณถ้าเปลี่ยนตอนนั้นอาจจะไม่ต้องกู้มากขนาดนี้แล้วเอากู้มาลงทุนดีกว่าแต่เราไม่เรากู้มาแจกนะครับแล้วให้เอกชนลงทุนเอกชนลงทุนในโครงสร้างโครงข่ายพื้นฐานของรัฐเอกชนก็เก็บเงินประชาชนมากมันก็ไม่มีใครได้อะไรพี่ภูมิคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาตัวนี้เพราะตลอด8ปีเนี่ยประกาศเป็นแบบนี้หมดเลยนะพี่ภูมิคิดว่าไอ้ต้นตอของปัญหาอยู่ตรงนี้มันคือระบบราชการมันคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือมันคืออะไรผมว่ามันคงผสมผสานกันมากกว่านะครับการเมืองในช่วงแรกเป็นการเมือง8ปีการเมืองในช่วงแรกต้องยอมรับว่าเป็นการเมืองในระบบเผด็จการนะครับเผด็จการทหารแล้วก็เขาก็มีชุดความคิดหนึ่งไอ้แนวความคิดตรงเนี้ยมันเป็นแนวความคิดแบบที่อะถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าเขาตั้งใจดีผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการรัฐประหารแต่ว่าสมมติตั้งข้อสมมติฐานว่าเขาตั้งใจดีเขาก็ยังสั่งงานไม่เป็นเพราะว่ามุมมองที่ไม่ได้เป็นมุมมองที่กว้างนะฮะแล้วก็เป็นมุมมองที่แคบแล้วพอการเมืองในหลังการเลือกตั้งปี62มันเป็นการเมืองที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้จริงมันก็มีการจัดตั้งกระบวนการพาหนะทางการเมืองเพื่อทำให้การสืบอำนาจต่อได้ไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้ยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่ในเมื่อประชาชนไม่สามารถเลือกพรรคการเมืองที่เขาเลือกเข้ามาแล้วทำงานได้จริงๆและตรวจสอบได้จริงๆมันก็มีปัญหาหนึ่งละนะฮะในการบริหารประเทศทำให้สิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีการคานดูอำนาจไม่มีการตรวจสอบมันทำอะไรที่เกินเลยไปง่ายแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องที่เรารู้กันอยู่ทั้งรัฐราชการทั้งระบบอุปถัมภ์เดิมระบบที่เอื้อประโยชน์พรรคพวกกันนะครับระบบที่เอื้อประโยชน์ผู้รับเหมาทั้งท้องถิ่นระดับชาติไอ้ของพวกนี้มันเป็นอะไรที่
ถ้าประชาธิปไตยเข้มแข็งอย่างน้อยมันมีการขานและดุลอำนาจกันถ้าระบบยุติธรรมเป็นระบบที่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้มันก็สามารถตัดสินคดีต่างๆได้ดูแลให้กระบวนการยุติธรรมถูกต้องได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปบอกว่าสถาบันใดไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าในทุกสถาบันมีคนดีแต่ระบบที่ถูกบิดเบือนมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณสุรนันกลับมาสนใจการเมืองอีกครั้งไหมครับจริงๆรอบนี้รอบนี้ยังไงรอบนี้เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกลับพูดกันตรงๆแล้วผมก็เป็นคนที่บอกว่า never say never คือไม่มีวันอย่าไปบอกว่าไม่แล้วในที่สุดตัวเองก็หลงจริงก็คือว่าหลงอะไรหลงว่าหลงไปทำธุรกิจมา7 ปีหรือว่าไปทำธุรกิจ7 ปีไม่ใช่คิดว่าหลงเหรอไม่ใช่ฮะมันผมว่าไปทำธุรกิจ7 ปีมันได้บทเรียนเยอะนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่วันนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมเป็น SME ที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความล้มเหลวนะครับแล้วยังก็ยังต้องต่อสู้อยู่ยังไม่ได้ทิ้งธุรกิจตัวเองนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีโอกาสเนี่ยมันก็อยากเห็นการเมืองที่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับมีหลายคนมาชวนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจจนกระทั่งเมื่อสัก2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยที่ตัดสินใจว่าเข้าไปอีกสักรอบหนึ่งแต่รอบนี้ผมบอกเลยแล้วผมก็ประกาศบอกทางกลุ่มงานที่ผมเข้าไปว่าผมไม่ขอตำแหน่งอะไรนะผมไม่ได้อยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ได้อยากไปเป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ถ้าเกิดผมสามารถช่วยเขาพัฒนาชุดความคิดหนึ่งนะครับในการที่จะไปแก้ปัญหาประเทศได้ก็ดีอันนี้เป็นประเด็นแรกและชุดความคิดนี้ต้องเป็นชุดความคิดที่เป็นเศรษฐกิจเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปากท้องในระยะสั้นแล้วก็วางแผนระยะยาวอันนี้ความที่เลือดที่เคยรับเริ่มต้นชีวิตด้วยการรับราชการที่สภาพัฒน์แล้วก็ตอนมาเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีก็ได้ดูแลหน่วยงานเศรษฐกิจก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้น่าทำอันที่สองเนี่ยหลายคนทำไมบอกไม่เข้าพักใหญ่เอางี้ดีกว่าเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับในช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณสุรันต์กันต่อนะครับว่าจะไปอยู่พักอะไรทำไมไม่อยู่กับพักเดิมไม่ไปอยู่กับพักใหญ่เพราะอะไรสักครู่นึงกลับมาใน Talking Thailand ครับหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th